กับสวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านฮะกัปตันพาเพื่อนๆเข้ามาในพื้นที่ที่เป็นจุดที่เรียกว่ายังขาดตกบกพร่องเรื่องการสำรวจของผมนะเพื่อนๆคือวันนี้เนี่ยเป็นวันแรกในรอบ3สัปดาห์เพื่อนๆที่ผมได้วันหยุดนะครับก็คือว่าวันนี้เป็นการเบิกเลิกนะเพื่อนๆนะที่อัดอั้นในการที่จะออกไปทำคลิปวิดีโออะไรต่างๆเนี่ยในรอบเกือบเดือนของผมนะเพื่อนๆด้วยพละกำลังที่น่าจะเต็มที่กับการทำงานเสร็จเรียบร้อยเนี่ยความอึดของร่างกายเนี่ยก็มากขึ้นเพื่อนๆเพราะว่าเราทำงานแบบต่อเนื่องนะครับแล้วก็ใช้กำลังอย่างสุดความสามารถข้ามระดับที่เหนื่อยสุดๆแล้วนะครับถ้าผมหยุดพักผ่อนเนี่ยวันนึงวันนี้เนี่ยก็ได้แต่ว่าการออกกำลังหรือว่าการแอคทิวิตี้ต่างๆเนี่ยมันจะได้ต่อเนื่องเพื่อนๆแล้วก็รู้สึกว่ามันเต็มสปีดนะครับก็คิดว่าวันนี้เนี่ยวันแรกของการหยุดเลยก็ลุยเลยนะเพื่อนๆมันเป็นสิ่งที่ยากพอสมควรนะเพื่อนๆนะที่เราหยุดการทำคลิปวิดีโอมาสักระยะหนึ่งเนี่ยเราก็จะนึกไม่ออกว่าเฮ้ยเราควรจะเริ่มตรงไหนดีผมก็ขับรถเข้ามาในจุดที่เรียกว่าทางเส้นน้ำตกลาดวานอนซึ่งเราเคยเข้ามาสำรวจเมื่อนานมาแล้วเพื่อนๆตรงเส้นนี้เนี่ยแต่มันมีถนนหลายเส้นที่จะสามารถพาขึ้นทางภูเขานะครับแล้วก็ดูจากที่เพื่อนๆเห็นต้นคลิปเนี่ยมันก็ดูทุรกันดารมันดูแปลกๆนะครับที่ไม่มีป้ายบอกว่ามันเป็นสถานที่ใดนะครับส่วนถนนเนี่ยมันก็จะมีพวกตะไคร่น้ำเกาะอย่างหนาแน่นเหมือนกับถนนเส้นนี้เนี่ยการใช้รถขึ้นมานะครับผ่านถนนเส้นนี้เนี่ยมีจำนวนที่ไม่มากผมก็เลยคิดว่านี่เดี๋ยวเข้ามาสำรวจตรงจุดนี้ก่อนที่จะเข้าไปตรงจุดที่เรียกว่าน้ำตกลาดวานอนต่อไม่รู้ว่าสภาพพื้นที่ในบริเวณนั้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วนะเพื่อนๆนะเพราะว่านานพอสมควรที่ผมไม่ได้มานะครับก็เป็นปีอ่ะก็เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆเนี่ยขี่สำรวจบนเส้นทางภูเขาแห่งนี้ก่อนไม่รู้ว่าเราจะเจอกับอะไรบ้างนะเพื่อนๆนะก็ไปลองติดตามรับชมกันดูครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมันก็มีช่วงที่ผมจะต้องไปช่วยปูเป้นะครับส่งเบเกอรี่ช่วงระยะเวลาสั้นๆนะครับเดี๋ยวผมก็จะมีเวลาสำรวจในพื้นที่ตรงนี้ก่อนสักแป๊บหนึ่งก็อาจจะเป็นการเริ่มต้นของสักการะนี้เลยเพื่อนๆที่เป็นคลิปการออกสำรวจของผมแบบเต็มรูปแบบอีกครั้งหนึ่งนะพอมีกล้องดีๆแล้วก็อยากจะนำของดีๆมาฝากเพื่อนๆด้วยนะไปติดตามรับชมกันครับ
พื้นที่ที่จอดรถยากเอาเรื่องเพื่อนดูเหมือนกับว่ามันไม่มีเส้นทางที่จะไปต่อนะครับแต่มันดูเหมือนกับมันดูลึกลับเพื่อนๆซึ่งเขาเหมือนมีการเอาต้นไม้อะไรเงี้ยมาตั้งขวางไว้ทำให้มันดูยิ่งลึกลับเข้าไปใหญ่ถนนเส้นนี้เนี่ยสร้างมาเพื่อประโยชน์อะไรนะเพื่อนๆอาจจะสร้างเป็นวิลล่าเขียนว่าที่ดินน่าจะเขียนว่าที่ดินส่วนบุคคลห้ามเข้านะครับมีเยอะเลยอ่ะไอ้ที่ดินส่วนบุคคลในสมุยนะแต่บางจุดบางแห่งนี่ดูเหมือนกับถนนเหมือนเป็นเส้นทางที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่หรือว่ารีสอร์ทอะไรเงี้ยซึ่งมันดูเป็นเส้นทางที่รัฐน่าจะเป็นคนลงมือสร้างเพราะมันดูหรูหราดูมาตรฐานนะแต่พอขึ้นมาจริงๆแล้วก็มักจะไม่เจอกับอะไรเลยนะเส้นทางของสมุยลักษณะแบบนี้มีหลายที่หลายจุดเลยตรงนี้ก็อาจจะสร้างเป็นรีสอร์ทเป็นอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวเราไปดูตรงเส้นทางน้ำตกลาบานอนดีกว่าครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็มาถึงจุดที่เรียกว่าน้ำตกลาบานอนแล้วน้ำเยอะจากที่ผมเคยมาครั้งก่อนนะเพื่อนๆอาจจะไปย้อนดูได้นะครับในคลิปมันอาจจะเป็นช่วงหน้าร้อนนะครับแล้วก็น้ำเนี่ยจำนวนปริมาณอะไรต่างๆเนี่ยดูร่อยหรอแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเยอะกว่าคราวก่อนไม่รู้ว่ามากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันข้างล่างมีนักท่องเที่ยวมาจอดรถแล้วก็ลงไปอิ่มเอมกับบรรยากาศด้านล่างครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเคยเกิดเคยเปิดนะเพื่อนๆแล้วมันก็เกิดเรื่องจริงนั่นแหละแต่ว่าเคยเปิดเป็นสถานที่ที่พักแรมของเหล่าบรรดาลูกเสือเมื่อในอดีตนะครับแต่เดี๋ยวนี้นานมากแล้วที่เขาไม่ได้ใช้พื้นที่ตรงนี้ก็จะมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายนะครับกับสตอรี่ของน้ำตกแห่งนี้นะครับซึ่งผมก็เคยนำบรรยากาศต่างๆในช่วงทั้งกลางวันกลางคืนเนี่ยให้กับเพื่อนๆเนี่ยได้ดูกันมาบ้างแล้วเดี๋ยวเราจะมาย้อนกันดูว่าปัจจุบันพื้นที่ที่เรียกว่าน้ำตกลาบานอนตรงนี้ของสมุยเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับน่าเที่ยวไหมแล้วก็มีอะไรที่ควรจะนำมาใช้ประโยชน์แล้วก็ปรับปรุงได้บ้างนะครับบรรยากาศก็เดี๋ยวผมจะมีอุปกรณ์เล็กน้อยนะครับเอ้ยนี่เพื่อนอาจจะเห็นว่ารูปร่างของกัปตันเนี่ยเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็อาจจะหยิบยกเอาเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆที่กัปตันใช้ชีวิตเนี่ยมาปรับปรุงนะครับมาลองใช้ดูเผื่อบางทีเนี่ยอาจจะเป็นผลดีกับเพื่อนๆบางคนก็ได้นะสวัสดีครับน้องเป็นไงบ้างข้างล่างสวยไหม
อ๋อนี่มาเที่ยวบ่อยใช่ไหมที่เนี่ยค่ะเมื่อก่อนน้ำไม่เยอะแบบนี้ใช่ไหมครับไม่ค่ะก็ปกติจะมาตอนหน้าฝนอ๋อท่านอ๋อช่วงนี้มันมีฝนตกค่ะก็เลยน้ำเยอะอยู่นะขอบคุณมากครับครับน้องเรียนอยู่โรงเรียนกอหมุยเหรอค่ะอยู่ใกล้ๆแถวนั้นแหละนะก็เป็นน้องๆนะน่าจะเป็นเพื่อนน้องปลื้มน้องปอนะครับมาเที่ยวกับน้ำตกแห่งนี้แหละก็วัยรุ่นพื้นที่ที่นี่น่ารักเพื่อนจะไม่ค่อยมีข่าวคราวที่เกี่ยวกับการเกเรหรือว่าอะไรต่างๆของเด็กวัยรุ่นนะครับสมุยเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างที่จะจำกัดการดูแลของผู้หลักผู้ใหญ่อะไรเงี้ยเขาก็จะสั่งสอนกันดีทำเรื่องที่ไม่ดีเล็กน้อยเนี่ยเขาก็จะรู้กันหมดนะครับก็เลยเป็นผลดีเด็กวัยรุ่นที่นี่ก็เลยน่ารักที่สุดทุกคนเลยนะครับเมื่อกี้ไม่ได้รู้จักนะเพื่อนนะเด็กๆก็เจอหน้าปุ๊บก็ยกมือไหว้ครับก็ถือว่าอัธยาศัยดีไปเดี๋ยวไปดูข้างล่างเมื่อกี้น้องๆเขาเดินมาจากทางนู้นผมคิดว่าเดินได้ง่ายสะดวกกว่าทางนี้ละมั้งแต่เดี๋ยวลงไปดูเดินได้อยู่นะเดินได้เดินได้ได้มีฝรั่งด้วยเพื่อนๆนี่มาอิ่มบรรยากาศตรงนี้โดยที่ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนะเพื่อนนะแค่ขี่รถมานั่งชิลบรรยากาศได้เลยลื่นอยู่นะแต่รองเท้าแบบกันลื่นมาแล้วนะเนี่ยตรงนี้ก็ผุพังไปหมดแล้วนะเพื่อนนะการที่เมื่อก่อนเคยเป็นห้องเป็นอะไรเงี้ยตอนนี้ก็ไม่เหลือละทะลุปูโป่งเห็นเนื้อในไปได้ไหมเนี่ยแฮสับเปียกไหมเนี่ยเออลื่นว่าจะรองเท้าไม่เปียกอ่ะเปียกเลยลื่นจริงเพื่อนเหยียบตรงสันนั้นปุ๊บลื่นลุกเข้ารูเลยมันเป็นตะไคร่อ่ะนะนี่เราจะเดินไต่ขึ้นไปบนยอดน้ำตกเนี่ยจากตรงจุดนี้ผมก็คิดว่าน่าจะทำได้นะบนมันลื่นจริงๆเลยโอ้น้องๆเขาเดินเข้ามาแล้วก็มาลงจุดนี้แน่นอนเลยโอ้อะไรของใครเจอสัตว์สงวนแล้วสัตว์สงวนตามธรรมชาติสีน้ำเงินซะด้วยโอเคอาจจะเจ้าของอยู่แถวนี้เรามายุ่งเขาดีกว่าคนนั้นอาจจะเป็นเจ้าของผมเปียกไม่ปากตรงจุดนี้ยังไม่เคยสังเกตนะเพื่อนนะแต่พื้นที่ตรงนี้มันดูมีอะไรแปลกๆเยอะจากที่ทั้งเด็กลูกเสืออะไรต่างๆเนี่ยเรื่องเล่าเขาได้เคยบอกเอาไว้เนี่ยแต่ผมยังไม่เคยใช้เครื่องสแกนนะครับที่ผมสแกนเป็นประจำในพื้นที่แถวนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะลองดูอ
ถ้าสแกนที่เจอพลังงานหรือว่ารูปร่างคนเนี่ยไอ้เครื่องตรวจจับเนี่ยจะสามารถพบเห็นเรื่องเสียงนี่คือตรวจจับเจอนะนี่คือรูปร่างของคนที่นั่งอยู่ไม่ว่าจะนั่งหันหลังท่าไหนก็ได้เขาจะเจอเครื่องตรวจจับนี่จะเจอบ้านหลังนี้ก็ผุพังไปหมดแล้วนะเพื่อนนะจากที่ว่าเคยเอามาใช้งานพักผ่อนเป็นร่มไม้ร่มเงาให้กับชาวสวนได้ปัจจุบันนี้ก็น่าจะใช้พักใช้หลบฝนอะไรได้อยู่แต่ว่าเข้าไปอยู่อาศัยนี่ไม่ได้ละยานะครับฝาบ้งฝาบ้านนี่ไปหมดแล้วข้างบนพื้นนี่ผมไม่แน่ใจว่าผุไปหมดหรือยังนะท่านยายครับผุไปมากแล้วโอเคเครื่องร้องนิดๆนะเพื่อนไม่รู้ว่าตัวจับเจออะไรผมหันไปมองหน้าจอไม่ทันอ่ะอุ้ยไม่ใช่คนนะลูกเขาอยู่มุมนั้นอ่ะใช่อ่ะผมเดินขึ้นไปดูใกล้ๆไม่ได้ด้วยเพื่อนเพราะว่าพื้นมันไม่น่าจะโอเคแล้วแล้วมุมลงไปนี่สูงประมาณสัก3เมตรได้ใช้วิจารณญาณนะครับเนี่ยจับมุมไหนก็ยังขึ้นอยู่อะผมว่าเชื่อถือได้อุปกรณ์แอปตัวเนี้ยขอบคุณครับขอช่วยกุศลให้แก่ดวงจิตดวงวิญญาณณสถานที่แห่งนี้ด้วยครับไปดูตรงบ้านที่อยู่ตรงบริเวณด้านหน้าที่เคยเขียนว่าน้องเปรี้ยวครับเอาไว แต่มันดูเป็นมุมมืดที่สุดของบ้านหลังนั้นแหละเพื่อนๆมันดูเป็นช่องเป็นซอกมืดๆตรงจุดบริเวณนั้นเขาอาจจะอยู่ตรงนั้นก็ได้สวัสดีครับ
ความเป็นไฮโซหรูหราตรงจุดบริเวณนี้ก็ถูกทำลายออกไปหมดสิ้นแล้วเนี่ยมันเพราะมันมีจากุซซี่ด้วยไงเป็นห้องน้ำที่ดูหรูหรามากเป็นห้องอาบน้ำนะตักบัวจากุซซี่สุขภัณฑ์ต่างๆนี่ดูค่อนข้างที่จะหรูหราพื้นนี้เป็นกระเบื้องปูกระเบื้องอย่างดีนะแล้วก็ยังคงความแข็งแรงทนทานแต่ว่าสัญลักษณ์ของเปรี้ยวก็ยังอยู่นะตรงนั้นก็พอที่จะเดินไปได้เพื่อนเพราะว่ามันเหมือนกับว่าดูเตียนโล่งสามารถที่จะเดินง่ายไปดูเลยแล้วก็ยุงวันนี้รู้สึกว่าน้อยผมไม่ได้ทายากันยุงนะแต่ว่าเดินได้สบายปกตินี่ถ้าเป็นในป่าในดงแบบเนี้ยผมคงโดนยุงถล่มไปละกลางวันนี่เป็นอะไรที่เห็นชัดเจนนะความน่ากลัวต่างๆก็ไม่ค่อยเยอะแต่ว่ามันก็ดูวังเวงนะถ้าไม่มีผู้คนมาเที่ยวเลยเนี่ยถ้าผมมาเดินอยู่คนเดียวเนี่ยยังไงก็ดูวังเวงเพื่อนๆแต่ถ้ามีเพื่อนมาสักคนสองคนเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตเปิดแอปทีขออนุญาตนะครับสวัสดีครับพื้นนี่ผุพังมากอ๋อจับขาผมได้จับภาพขาผมก็เลยร้องบอกว่าถ้าแค่เป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเนี่ยมันก็จับสัญญาณได้เลยตรงนี้เราเคยเจอพวกตั้งคาวอะไรมาอยู่เต็มไปหมดเลยนะตอนคืนที่เรามาเครื่องร้องแปลกๆตรงนั้นน่ะคืออะไรมันจับอะไรได้คืออะไรแล้วมันจับสัญญาณอะไรก็ไม่รู้ซึ่งมันไม่ได้เป็นรูปร่างอะไรเลย
มันไม่ได้เป็นรูปเป็นร่างอะไรเลยเพื่อนแต่มันมีสัญญาณอยู่ตรงนั้นอยู่ตลอดถ้าเป็นมนุษย์หรือว่าอะไรเงี้ยมันก็จะจับสัญญาณหรือยุงเริ่มกัดอ่ะยุงเริ่มมาเพื่อนถ้าจับสัญญาถ้าเป็นรูปร่างคนแบบเนี้ยโอเคเข้าใจง่ายแต่เมื่อกี้มันเป็นเหมือนกับเป็นใบไม้ถ้าจับสัญญาณอยู่แค่ตรงจุดที่เป็นใบไม้เล็กๆอยู่ตรงนั้นเครื่องมันไม่ได้ทำงานผิดปกติแบบนี้แน่นอนผมเคยใช้มาบ่อยมากเป็นยานบนหลังคาเดี๋ยวเขายุงเอาละเพื่อนยุงมาข้าพเจ้าขอที่จะสวดให้แก่ทุกดวงจิตดวงวิญญาณณสถานที่แห่งนี้ทุกท่านขอทุกท่านจะมีความสุขความเจริญข้าพเจ้าขอเข้ามาหากสิ่งใดที่ข้าพเจ้าได้ร่วงเกินหรือว่าทำผิดพลาดประการใดก็ขอทุกท่านโปรดเมตตาอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดกำลังกลับไปแล้วนะเพื่อนๆนะตอนนี้ผมก็เหมือนน่าจะอยู่บริเวณนี้คนเดียวก็ดูวังเวงดีคันเริ่มคันแล้วแอดมินโทรมาจ้าจ้าอยู่ไหนแล้วอ่ะอยู่น้ำตกลากวางนองกับทำถ่ายคลิปอยู่ถ่ายคลิปเสร็จก็มาก่อนถ้าจะพาเขาไปไม่เขาจะไปกับปอกันก็ได้ไม่เดี๋ยวเขาไปแล้วโอเคโอเคก็ถ่ายให้เสร็จก่อนไม่เป็นไรครับครับแป๊บนึงครับครับแอดมินก็เรียกแล้วเพื่อนๆไปส่งขนมนะตรงจุดนี้เคยเป็นเหมือนกับศาลาเก็บวัสดุอะไรต่างๆศาลาขนาดใหญ่ซึ่งทำคล้ายๆกับศาลาวัดตรงเนี้ยทางขึ้นนี้ก็ดูแปลกตานะถ้าทำเป็นหัวพญานาคเนี่ยวัดชัดๆเลยตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่สุดท้ายละของพื้นที่ตรงบริเวณนี้ก็ถ้าใครชอบคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับปันด้วยนะเดี๋ยวมีเวลาจุด 3-4 วันเนี่ยคงได้คลิปให้กับเพื่อนๆเนี่ยได้ดูอย่างจุใจแน่นอนนะครับแล้วก็มีเวลาออกไปทำคลิปกันตอนช่วงเวลาไหนอีกก็รอติดตามรับชมกันนะฮะคิดว่าน่าจะแกร่งขึ้นขยันขึ้นแหละมันเหนื่อยจริงเพื่อนการทำงานแต่มันก็มีความสุขนะเพราะว่าเป็นสายงานที่เราชอบแล้วก็รักในการทำมันนะครับเป็นสายงานที่เกี่ยวกับงานบริการอะไรต่างๆครับการใช้ไอเดียความสามารถของการแนะนำนะครับความสนุกตื่นเต้นต่างๆให้กับแขกที่มาพักในโรงแรมมันเป็นความรู้สึกสุขใจอย่างหนึ่งนะเพื่อนนะโอเคครับจนกว่าจะได้พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันเร็วๆนี้ครับสวัสดีครับน้ำตกลาดวานอน
รอลูกค้ามาเอาเปิดแอร์เปิดแอร์ไว้หรือเปล่าครับเปิดแอร์ไว้เปล่าไม่ถ้าอากาศร้อนอ่ะเสียวเลยอ่ะมันไม่ใช่ไอติมมันเป็นวิปปิ้งครีมครับมันเป็นเค้กวิปมันจะทำให้ละลายเร็วอันนี้ผมใส่น้ำแข็งมาเอาแช่ตู้เย็นนะเอาให้ถึงตู้เย็นเร็วๆนะจ๊ะไม่ได้หรอกอาลีวันต้องรีบมันอยู่ได้สองสามชั่วโมงหรอไม่ก็เสียวอ่ะ วันนี้ไปไว้บ้านก่อนไหม